พวกท่านเพียงแค่ไม่ต้องการให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกก็ถึงขนาดทำลายหลักการทุกหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญลงเสียเผาบ้านเพื่อไล่หนูพวกท่านหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยหรือครับท่านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายต่อประเด็นที่มีท่านสมาชิกหยิบยกขึ้นมาว่าในกรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาในวันนี้จะไม่ให้มีการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อลงมติอีกโดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ว่าเป็นญัตติที่ตกไปแล้วห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันมาเสนออีกในสมัยประชุมนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดกับข้อเสนอดังกล่าวซึ่งเป็นการตีความข้อบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านประธานครับผมมีความเห็นว่าการพยายามตีความกฎหมายกันไปในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าด้วยการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีพวกท่านเพียงแค่ไม่ต้องการให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกก็ถึงขนาดทำลายหลักการทุกหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญลงเสียเผาบ้านเพื่อไล่หนูเป็นส.ส.กันมีกี่สมัยแล้วฮะขอโทษเถอะฮะกฎหมายสูงสุดท่านไม่เข้าใจหรืออย่างไรหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญสำนึกกันบ้างที่มาอยู่กันตรงนี้เพราะเรามีรัฐธรรมนูญถ้าเราลองไปพิจารณามาตรา272วรรค2บ้างเรื่องการปลดล็อกให้เลือกนายกคนนอกได้เมื่อไม่สามารถเลือกแคนดิเดตจากรายชื่อที่พรรคการเมืองส่งมาได้แล้วแต่ในมาตราและวรรคดังกล่าวก็ระบุไว้ด้วยว่าหลังจากการปลดล็อกจะยังเสนอชื่อแคนดิเดตตามรายชื่อของพรรคการเมืองอีกได้อีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในรัฐธรรมนูญเองก็ยังรับรองการเสนอชื่อแคนดิเดตซ้ำได้โดยไม่สนใจว่าแคนดิเดตคนนั้นจะเคยหรือไม่เคยได้รับความไว้วางใจความเห็นชอบจากสภามาก่อนหรือไม่แต่อย่างใดพึงระลึกว่าบรรทัดฐานที่แปลกประหลาดที่พวกท่านได้ร่วมสร้างในวันนี้วันหนึ่งข้างหน้ามันจะกลับมาสร้างความยากลำบากให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกท่านเองหรือแม้แต่ในการเสนอบุคคลอื่นๆในกรณีอื่นๆที่จะสร้างความยุ่งยากและเสียหายให้กับสถาบันต่างๆของบ้านเมืองพึงสังวรและระมัดระวังให้ดีและสุดท้ายฝากเอาไว้ให้คิดพวกท่านทั้งหลายพวกท่านหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยหรือครับขอบคุณท่านประธานครับ